หัวหน้าเขาใหญ่ชี้แจงสุทธิพรลาออกเองหลังปรับการทำงานเป็นทีมอากาศหนาวช้างออกถนนมากขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้กล่าวว่ากรณีนายสุทธิพรสินค้าเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้กล่าวว่าการทำงานบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องทำงานเป็นทีมเป็นการปรับให้มีความปลอดภัยในการทำงานและมีความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยนายสุทธิพรสินค้าเกษียณอายุทางเขาใหญ่ต่อให้ตั้งแต่ปี2566ส่วนมากจะทำงานคนเดียวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประชุมหารือกันแล้วสมควรมีการปรับเปลี่ยนให้ทำงานเป็นทีมจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนอกจากนี้ในการทำงานบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ยังมีหน้าที่อย่างอื่นอีกด้วยค่ะเพื่อขับเคลื่อนเขาใหญ่ให้เป็นที่รองรับประชาชนนักท่องเที่ยวจึงต้องมีงานด้านอื่นด้วยไม่ใช่เพียงทำงานผลักดันช้างป่าอย่างเดียวทางด้านนายสุรศักดิ์แก้วเกาะเกิดหัวหน้าหน่วยกู้ภัยและระวังสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้กล่าวว่าเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้นจึงต้องทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในการผลักดันช้างป่าที่ออกบนถนนหรือทำงานในส่วนอื่นๆในส่วนของนางสาวบูงาศรีบุญเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเฝ้าระวังสัตว์ป่าได้กล่าวว่าทางเขาใหญ่ทำงานเป็นทีมก็ฝากประชาชนด้วยขึ้นมาเที่ยวให้ระวังสัตว์ป่าในการขับรถค่ะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้วางแผนในการทำงานผลักดันช้างหากเจอช้างป่าให้ประชาชนอยู่ห่างข้างละ50เมตรโดยมีช้างป่าอยู่ตรงจุดกลางฝากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเขาใหญ่เจอช้างป่าอย่าเข้าใกล้และต้องให้ช้างผ่านไปก่อนการจราจรจึงจะเคลื่อนตัวอาจจะมีรถติดบ้างในการเดินทางแต่เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ป่าและตัวของนักท่องเที่ยวเองค่ะพี่สุทธิพรเนี่ยเดิมเป็นพนักงานการครับเกษียณเมื่อปี66ซึ่งเราตั้งจ้างต่อในปีงบประมาณ67 1ปีแล้วปีนี้เราก็ต่อทําสัญญาแล้วครับปี68เป็นสัญญาครบถึง30กันยา68นะครับเพิ่งต่อสัญญาได้ประมาณเดือนเดียวนะครับหลังจากนั้นก็คือมีหนังสือร้องเรียนมาครับว่าหนังสือเรียนมีอยู่เรื่อยฮะแต่เราก็พิจารณาว่าอันไหนมีมูลอันไหนที่เราต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ก็เขาร้องเรียนมาว่าดูแลช้างในระยะที่ไม่ปลอดภัยนะครับผมก็เห็นด้วยคณะกรรมการคือผู้ช่วยทั้งหมดเราก็ประชุมกันเราก็เห็นด้วยว่ามีมูลความจริงเราก็เลยพิจารณาก็เรียกมาคุยเรียกพิสูจน์มาคุยนะครับแล้วก็ปรับระบบการทำงานใหม่ก็คือจากเดิมเนี่ยใช้รถส่วนตัวเป็นใช้รถหลวงจากไปคนเดียวมีทีมไปเราก็ต้องการให้ทำงานเป็นทีมไม่ต้องการให้วันแมนโชว์ง่ายให้พึ่งระบบนะครับเดี๋ยวนี้ไปก็ปั๊บมีคนไปด้วยการหัวการท้ายแล้วก็คือถ้าเจอช้างปั๊บเนี่ยเราก็จะพยายามให้ช้างเป็นศูนย์กลางซ้าย50เมตรขวา50เมตรในระยะที่ปลอดภัยเราจะไม่ยุ่งกับช้างเลยเจ้าที่เราจะไม่ยุ่งกับช้างนะครับเพราะว่าทุกคนมาเขาใหญ่อยากเจอช้างพอเห็นช้างปั๊บเนี่ยถ้าเราทำตัวอย่างที่ไม่ดีปั๊บเนี่ยคนก็รู้สึกว่าช้างเนี่ยปลอดภัยเขาอยากใกล้ช้างจริงๆแล้วสัตว์ป่าไม่มีความปลอดภัยครับเพราะท่านเวลามาเขาใหญ่ต้องระวังให้มากนะครับยังไงก็เป็นสัตว์ป่าครับของกู้ภัยแล้วเฝ้าระวังสัตว์ป่าเราทำงานเป็นทีมแล้วเราก็จะไปอยู่ถ้าช้างออกแล้วได้ยินวอแล้วเราก็จะนำทีมไปของชุดเฝ้าระวังสัตว์ป่าเพื่อที่จะไปดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยคือจะมี2ชุดจะมีอยู่อีกฝั่งหนึ่ง2ฝั่งเพื่อกันรถเพื่อที่จะไม่ให้ช้างทำลายรถหรือว่าให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขอให้ขึ้นมานักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบนอุทยานขอให้ทำตามกฎของอุทยานด้วยนะคะท่านจอดรถเป็นไงพี่ทุกวันในริมทางสองข้างทางตอนนี้คืออะไรไหมตอนนี้ก็เริ่มจะไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ให้จอดสองข้างทางเราจะให้จอดเฉพาะที่เราจัดให้จอดเท่านั้นค่ะตามข้างทางต่อไปเราจะไม่เห็นแล้วเราขอความร่วมมือนะคะแล้วทุกอย่างเราก็จะปลอดภัยรถปลอดภัยคนปลอดภัยสัตว์ปลอดภัยตอนนี้เราก็จะจัดทำงานเป็นทีมครับเพื่อให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็การทำงานของเราก็คือจะให้ช้างเดินหากินตามปกติแล้วเราก็จะกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวออกไปห่างๆช้างครับก็ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้ช้างมากเกินไปครับเพราะสัตว์ป่าก็คือพ
ขาก็คือสัตว์ป่าครับมันมีสัญชาตญาณของเขาอยู่เป็นอันตรายครับเมื่อก่อนทำงานในพี่สุทธิพรอาจจะทำงานคนเดียวในการผลักดันช้างแต่ทีนี้เราคิดว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราคิดว่าจะดีกว่าเขาไหมดีกว่าแน่นอนครับเพราะกำลังพลเพียงพอที่จะดูแลนักท่องเที่ยวครับก็ฝากถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเขาใหญ่นะครับพอดีเจอช้างป่าให้อยู่ห่างๆไว้ก่อนครับแล้วก็โทรแจ้งเจ้าที่ก่อนให้มาถึงก่อนแล้วถึงจะผ่านไปได้ครับอาจจะมีรถติดนิดหน่อยครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความอิสระของช้างป่าด้วยครับนิว24สถานีประชาชนสมชายยำเกรงภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน